ผู้ชมคะปัจจัยจากต่างประเทศปัจจัยแรกที่วันนี้นำข้อมูลมาฝากกันเป็นเรื่องของธนาคารกลางจีนค่ะก่อนหน้านี้หลายฝ่ายเรียกร้องให้ธนาคารกลางจีนออกมาทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่เราก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางธนาคารกลางจีนหรือว่าแบงก์ชาติของจีนตัดสินใจประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจจีนซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ภาพรวมของสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าตลาดหุ้นหลายๆที่ปรับตัวบวกได้ด้วยค่ะโดยธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือว่า LPR ประเภท5ปีลงนะคะร้อยละ 0.15ส่งผลให้ดอกเบี้ยดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 4.6 สู่ร้อยละ 4.45 ซึ่งเป็นการปรับลดดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2562แล้วก็ลดมากกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กคาดการเอาไว้ด้วยโดยการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ต้นทุนการกู้จำนองปรับตัวลดลงแล้วก็ช่วยกระตุ้นความต้องการเงินกู้ที่กำลังอ่อนแอลงเนื่องมาจากการซุดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ผลกระทบของมาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19โดยอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท5ปีนะคะเป็นดัชนีบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยภาคครัวเรือนของจีนซึ่งก็รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำหน่องด้วยอย่างไรก็ดีทางธนาคารกลางจีนยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภท LPR 1ปีเอาไว้ที่ร้อยละ 3.7 โดยอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท1ปีเป็นดัชนีบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของภาคเอกชนนั่นเองค่ะไปดูกันต่อที่เศรษฐกิจสหรัฐกันบ้างนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายวานิชธนกิจออกมาปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงค่ะแต่ในมุมมองของประธานเฟดอย่างประธานเฟดสาขาเซนหลุยเขายังเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะคะซึ่งก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแรงอยู่นะคะแต่ก็มีข้อแม้หรือว่ามีปัจจัยที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันโดยทางเจมส์บุลลาร์ดประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาเซนหลุยยังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่เผชิญกับภาวะถดถอยทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านอกเสียจากว่าจะมีผลกระทบที่ใหญ่หลวงเกิดขึ้นโดยบุลลาร์ดบอกนะคะว่าการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกการประชุมครั้งถัดไปถือเป็นแผนการที่ดีโดยเขาก็ย้ำถึงความจำเป็นว่าจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อส่วนกรณีที่นักลงทุนในตลาดหุ้น Wall Street เทขายหุ้นออกมาอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจค่ะเพราะว่านั่นเป็นปฏิกิริยาต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยปกติอยู่แล้วแล้วก็ประเด็นสำคัญที่บุลลาร์ดพูดถึงก็คือการปฏิเสธความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าซึ่งเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ต่ำมากนะคะที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนอกจากว่าจะต้องมีผลกระทบที่ใหญ่มากๆซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ตรงกันข้ามค่ะเขากลับคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะปรับตัวดีมากในช่วงครึ่งหลังของปีเพราะว่าประชาชนต้องการจะออกจากบ้านหลังจากเหตุการณ์โควิด-19 คลี่คลายและนั่นจะนำไปสู่การบริโภคที่แข็งแกร่งนะคะในช่วงครึ่งหลังของปีนอกจากนี้บุลลาร์ดคาดการณ์ว่าตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 3ในปีนี้ขณะที่อัตราการว่างงานก็อาจจะลดต่ำกว่าร้อยละ3ได้ภายในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมถึงเรื่องของการปรับพอร์ตการลงทุนหรือการโยกย้ายเม็ดเงินเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะมีเม็ดเงินไหลออกจากตลาดสินทรัพย์เสี่ยงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอันเนื่องมาจากความกังวลทั้งต่อภาวะเศรษฐกิจโลกทั้งเรื่องของเงินเฟ้อที่กระจายตัวไปในหลายประเทศณขณะนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือมีเงินไหลออกทั้งจากตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรค่อนข้างเยอะเขามีการเก็บข้อมูลจากทาง Refinitiv Ripper นะคะบ่งชี้ได้ว่านักลงทุนเทขายกองทุนพันธบัตรโลกเป็นมูลค่าสุทธิ 18,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนี่เป็นยอดเงินทุนไหลออกรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยกองทุนพันธบัตรสหรัฐแล้วก็ยุโรปเผชิญแรงขายสุทธิมากที่สุดนะคะมูลค่ากว่า 8,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่กองทุนพันธบัตรของเอเชียมีเงินทุนไหลเข้าเล็กน้อยประมาณ60ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนแรงขายในกองทุนหุ้นโลกยังคงดำเนินต่อไปเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันโดยที่กองทุนหุ้นกลุ่มการเงินกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเผชิญภาวะเงินทุนไหลออกสุทธิแต่กองทุนหุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภคแล้วก็เฮลท์แคร์กลับมีเงินทุนไหลเข้าสุทธินอกจากนี้นะคะการวิเคราะห์
กองทุนตลาดเกิดใหม่มากกว่า 24,000 กองพบว่านักลงทุนขายสุทธิค่ะทั้งในกองทุนหุ้นและขายสุทธิในกองทุนพันธบัตรด้วยส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกนะคะจากกองทุนตลาดเกิดใหม่เป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันซึ่งตามรายงานค่ะมีการระบุรายละเอียดว่าการที่นักลงทุนเทขายพันธบัตรแล้วก็เทขายหุ้นเกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่เจอโรมพาวเวลประธานเฟดยังคงแสดงความเห็นล่าสุดถึงเรื่องการสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อของสหรัฐจะปรับตัวลดลงนั่นเองค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นกันบ้างนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาผันผวนมากๆมีวันที่ลงไปแรงชนิดที่ว่าติดลบเป็นพันจุดเลยนะคะแล้วก็ผันผวนเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบโดยวันศุกร์ที่ผ่านมาภาพรวมดัชนียังคงผสมผสานนะคะบวกลบในกรอบค่อนข้างจำกัดค่ะซึ่งถ้าดูภาพเป็นรายสัปดาห์จะเห็นได้ว่าดาวโจนส์ปรับตัวร่วงลงเป็นสัปดาห์ที่8ติดต่อกันทำสถิติยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เมษายนของปี2475นะคะซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในขณะที่ Nasdaq แล้วก็ S&P 500ปิดลบเป็นสัปดาห์ที่7ติดต่อกันนี่ก็ยาวนานที่สุดเหมือนกันนับตั้งแต่เกิดภาวะฟองสบู่ .com เมื่อปี2544ปัจจัยหลักที่กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐก็คือความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยบวกกับการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทจดทะเบียนค่ะดาวโจนส์นะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดบวกเล็กน้อยนะคะร้อยละ 0.03 Nasdaq ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 ส่วน S&P 500บวกขึ้นมานิดเดียวจริงๆค่ะปิดบวกไปร้อยละ 0.01 ค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดบวกได้เป็นเพราะว่าได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มปลอดภัยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนักลงทุนมีความหวังนะคะเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญของยุโรปนะคะหลังจากที่จีนเตรียมจะเปิดเมืองในช่วงเดือนมิถุนายนบวกกับธนาคารกลางจีนประกาศลดดอกเบี้ยด้วยตลาดฝั่งยุโรปก็เลยได้อานิสงส์ในเชิงบวกนะคะแล้วก็มีปัจจัยบวกของอังกฤษด้วยนั่นก็คือยอดค้าปลีกของอังกฤษพุ่งขึ้นเกินคาดเมื่อเดือนเมษายนค่ะปัจจัยบวกเหล่านี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกไปได้นะคะฟุตซี100ของอังกฤษวันศุกร์ที่ผ่านมาบวกไปร้อยละ 1.19 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวกไปร้อยละ 0.2 ส่วน DAX ของเยอรมนีปิดบวกไปได้ร้อยละ 0.72 ค่ะราคาน้ำมันดิบนะคะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แรงหนุนจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันที่ตึงตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สภาพยุโรปได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับข้อเสนอในการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรนะคะเรื่องนี้ยังคงปกคลุมบรรยากาศการลงทุนแล้วก็การเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์อยู่นะคะกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกจากนี้น้ำมันก็ได้แรงหนุนจากความเชื่อที่ว่าจีนน่าจะมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นโดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์นะคะปิดไปที่113ดอลลาร์23เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น51เซนต์ปิดที่112ดอลลาร์55เซนต์ต่อบาร์เรลดูไบค่ะเพิ่มขึ้น2เหรียญกว่าๆนะคะปิดที่107ดอลลาร์90เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะคะมีแรงซื้อเข้ามาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นบวกขึ้นมานิดหน่อยนะคะประมาณ90เซนต์นะคะปิดไปที่ 1,842 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะย้อนกลับไปดูภาพเซตอินเด็กซ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าบวกได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะทั้งจากปัจจัยในบ้านเราแล้วก็ปัจจัยจากต่างประเทศปัจจัยจากต่างประเทศที่น่าจะเป็นอานิสงส์ในเชิงบวกที่ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นไทยบวกได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารกลางจีนประกาศลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละค่ะนี่เป็นอานิสงส์ในเชิงบวกนะคะที่ส่งผลทั้งต่อตลาดหุ้นไทยแล้วก็บรรยากาศการลงทุนโดยรวมส่วนปัจจัยภายในนะคะที่เป็นอานิสงส์ในเชิงบวกให้ตลาดหุ้นวันศุกร์ปิดบวกได้ก็คือการที่สบคชุดใหญ่มีมติผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโควิด -19 ในบ้านเราก็เลยทำให้เซตอินเด็กซ์ปิดบวกไปได้ร้อยละ1ประมาณ 16.97 จุดปิดที่ 1,622.95 จุดแต่มูลค่าการซื้อขายรวมไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะ 66,204 ล้านบาทโดยประมาณค่ะมาดูมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับหลักทรัพย์นะคะอันดับที่1 plus นะคะชื่ออาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเขาเป็นหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาซื้อขายเป็นวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ Royal Plus จำกัดมหาชนนะคะราคาหุ้นบวกไปได้ร้อยละ 22.22 ปิดที่5.50
BDMS นะคะวันศุกร์ขึ้นมาร้อยละ 0.93 บ้านปูขึ้นแรงเลยทีเดียวค่ะปิดบวกไปร้อยละ 4.27 SCB นะคะบวกไปร้อยละ 3.24 AOT นิ่งๆทรงๆมาหลายวันวันศุกร์ปิดบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 1.47 ปิดไปที่69บาททวนค่ะไปดูกันต่อนะคะที่บรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้บรรยากาศโดยรวมจะเป็นอย่างไรบ้างดูตัวเลขหน้าจอพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เอเชียถือว่าค่อนข้างผสมผสานนะคะคุณผู้ชมไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะนิกเคอิของญี่ปุ่นตอนนี้บวกอยู่ราวๆ0.4 ฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ติดลบนะคะก็ถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆก็ถือว่าแรงกว่าเพื่อนเลยนะคะฮั่งเส็งติดลบอยู่ประมาณ1.54เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเคลื่อนไหวในแดนลบค่ะตอนนี้ติดลบอยู่ร้อยละ 0.39 คอสปีเกาหลีใต้บวกอยู่อ่อนๆมากเลยนะคะร้อยละ 0.04 ในขณะที่สเตรทไทม์ของสิงคโปร์ค่ะย่อตัวลงมาช่วงเช้าของการซื้อขายนะคะติดลบอยู่ประมาณร้อยละ 0.31 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ